่องครับในการทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยตัวเลขนะครับหรือว่าคณิตศาสตร์เองเนี่ยก็มีส่วนช่วยอย่างมากในการที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆรอบข้างตัวเราได้นักเรียนจะเห็นได้ว่าจากข่าวพยากรณ์อากาศเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมีตัวเลขอยู่3กลุ่มนะครับที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือจำนวนเลขที่เป็นที่เราเรียกกันว่าจำนวนเต็มลบนะครับเลขจำนวน0นะครับแล้วก็จำนวนเต็มบวกที่จริงแล้วเนี่ยนะครับจำนวนเต็มลบเลข0แล้วก็จำนวนเต็มบวกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าจำนวนจริงนะครับแล้วจำนวนจริงทั้งหมดประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในสื่อตอนนี้นะครับนอกจากเราจะทราบว่าจำนวนจริงเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเนี่ยเรายังจะทำการศึกษาสมบัติต่างๆของจำนวนจริงกันด้วยนะครับในตอนนี้ครับนั่นเองครับในสื่อชุดนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของจำนวนจริงนะครับในสื่อเรื่องจำนวนจริงเนี่ยก็ประกอบด้วยกันทั้งหมดเนี่ย9หัวข้อใหญ่ๆ9ตอนใหญ่ๆด้วยกันนะครับโดยในตอนแรกเนี่ยเราจะพูดถึงสมบัติของจำนวนจริงนะครับถัดมาเนี่ยเราก็จะทบทวนนักเรียนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบที่นักเรียนเคยเรียนมานะครับในหัวข้อถัดมาคือหัวข้อที่3เนี่ยนะครับเราก็จะศึกษาถึงทฤษฎีบทตัวประกอบนะครับซึ่งเป็นเทคนิคการแยกตัวประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนเพิ่มเติมจากความรู้เดิมของนักเรียนนะครับหลังจากที่เราทราบวิธีการแยกตัวประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะนำความรู้ดังกล่าวเนี่ยมาช่วยในการแก้สมการพหูนามในหัวข้อที่4นะครับนอกจากสมการแล้วเนี่ยเราก็ยังพูดถึงอสมการแล้วก็เทคนิคของการแก้อสมการในหัวข้อที่5และ6ด้วยนะครับสำหรับหัวข้อที่7เราจะศึกษาเรื่องค่าสมบูรณ์นะครับแล้วเราก็จะแก้สมการแล้วก็อสมการค่าสมบูรณ์กันในหัวข้อที่8สุดท้ายเนี่ยเราก็จะศึกษาถึงการเขียนกราฟของค่าสมบูรณ์นะครับนักเรียนจะได้รู้วิธีการเขียนกราฟของค่าสมบูรณ์ในหัวข้อสุดท้ายนี้นะครับทั้ง9หัวข้อนี้ก็จะเป็นขอบเขตเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะศึกษากันในเรื่องของจำนวนจริงนะครับนักเรียนครับเอาละสำหรับตอนแรกนะครับตอนแรกที่เราจะพูดคุยกันในตอนแรกก็เป็นเรื่องของสมบัติของจำนวนจริงสมบัติของจำนวนจริงเนี่ยก็มี2หัวข้อย่อยๆด้วยกันนะครับก็คือในหัวข้อย่อยแรกเนี่ยครูก็จะพูดถึงระบบของจำนวนจริงนะครับและอีกหัวข้อนึงก็จะว่าด้วยสมบัติพื้นฐานของระบบของจำนวนจริงครับนั่นเองครับในหัวข้อแรกนะครับเราก็มาเริ่มเรียนรู้กันในเรื่องของระบบจำนวนจริงนะครับระบบของจำนวนจริงเนี่ยจำนวนจริงชุดแรกนะครับที่มนุษย์รู้จักเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าจำนวนนับหรือจำนวนธรรมชาตินะครับสาเหตุที่เรียกว่าจำนวนธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าจำนวนพวกนี้มันเกิดตามธรรมชาติก็คือจำนวนซึ่งประกอบด้วยเลข1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขชุดนี้เราเรียกมันว่าจำนวนนับนะครับแล้วเซตที่ประกอบด้วยจำนวนนับทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกมันว่าเซตของจำนวนนับนะครับก็ใช้สัญลักษณ์ตัว n อย่างที่นักเรียนเห็นอยู่บนจอเนี่ยนะครับนักเรียนครับหลังจากที่เรารู้จักจำนวนนับเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนนับด้วยจำนวนธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยเลข1 2 3ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับครูก็อยากจะมาเล่าว่าหลังจากที่มีจำนวนนับแล้วเนี่ยเรามีการดำเนินการบนเซตของจำนวนนับอย่างไรบ้างนะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนสมมุติว่า A มีขนมอยู่5ชิ้นนะครับแล้วแบ่งให้ใน B ไป3ชิ้น A เหลือขนมอยู่เท่าไหร่ครับนั่นเองครูตอบได้เลยว่า A ก็จะเหลือขนมอยู่5ลบ3ซึ่งก็คือเท่ากับ2ชิ้นนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการดำเนินการที่เรียกว่าการลบกันนะครับนอกจากการดำเนินการที่เรียกว่าการลบกันแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการดำเนินการอย่างอื่นอีกนะครับสมมตินะครับว่าสถานการณ์ที่ว่า A เนี่ยกำลังสะสมสแตมป์อยู่นะครับขณะนี้ใน A มีสแตมป์อยู่5ดวงนะครับแล้วก็เพื่อนของใน A คือ B เนี่ยก็เอาสแตมป์มาเพิ่มให้ A อีก3ดวงขณะนี้ A ก็จะมีสแตมป์ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ A ก็จะมีสแตมป์ทั้งหมด5บวกด้วย3ก็คือ8ดวงถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการที่เราเรียกว่าการบวกกันนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีการดำเนินการเรื่องการบวกการลบแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนลองดูสถานการณ์ถัดมานะครับสมมติว่าใน A เนี่ยเก็บเงินวันละ5บาทนะครับทุกวันหยอดกระปุกวันละ5บาท5บาทไปเรื่อยๆเป็นเวลา4วันเพราะฉะนั้นเนี่ย
เงินทั้งหมดของนาย A ตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือ5บวกกัน4ครั้งเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมองว่ามันคือ4คูณ5ซึ่งก็คือ20ซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ทำให้เรารู้จักการดำเนินการที่เรียกว่าการคูณนะครับอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวอย่างของการดำเนินการบนเซตของจำนวนนับนะครับซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็นการดำเนินการของเซตจำนวนจริงด้วยก็ได้นะครับทีนี้การดำเนินการเหล่านี้ในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เราค้นพบตัวเลขที่มากไปกว่าจำนวนนับนะครับเช่นว่าถ้า A มีไอศกรีมอยู่5แท่งเนี่ยนะครับแล้วก็ทานไปจนหมดเลยทานไปจนหมด5แท่งเลยเนี่ยนะครับครูถามว่าขณะนี้เนี่ย A หรือไอศกรีมอยู่กี่แท่งครับถ้านักเรียนใช้การดำเนินการลบเข้ามาช่วยก็คือ5ลบ5นะครับ5ลบ5ก็คือ0นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็จะเจอเลข0เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับหรือกับสถานการณ์บางอย่างเช่นการขอยืมเงินนะครับอย่างเช่นสมมุติว่า A เนี่ยอยากซื้อขนมสักชิ้นนึงในราคา7บาทนะครับแต่ว่า A เองมีเงินอยู่แค่5บาทเองนะครับก็เงินไม่พอ A ก็ไปยืม B มาอีก2บาทเพื่อนำไปซื้อขนมชิ้นนั้นนะครับเมื่อครูถามว่า A มีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับขณะนี้เนี่ย A ไม่ใช่มีเงินอยู่เท่าไหร่ A เป็นหนี้อยู่2บาทด้วยซ้ำเพราะ A ไปยืม B มา2บาทนะครับซึ่งเราก็นิยมใช้ถ้าจะตอบจริงๆเราก็จะพูดว่า A ก็จะมีเงินอยู่ลบ2บาทงั้นขณะนี้เนี่ยทำให้นักเรียนรู้จักเลขลบนะครับทำให้นักเรียนรู้จักเลขลบแล้วนะครับนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนจะรู้จักจำนวนนับนะครับจำนวนเต็ม0แล้วก็จำนวนเต็มลบนะครับจำนวนนับจำนวนเต็ม0จำนวนลบเนี่ยมารวมกันเนี่ยเราจะเรียกว่าเซตของจำนวนเต็มนะครับใช้สัญลักษณ์ตัว Z เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ได้จำนวนเต็มนะครับถ้านักเรียนดูจากชาร์ตอันนี้เนี่ยนะครับจำนวนเต็มเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือจำนวนเต็มลบนะครับจำนวนเต็ม0แล้วก็จำนวนเต็มบวกหรือว่าจำนวนธรรมชาตินั่นเองเป็น3ส่วนที่เราเรียกมันว่าไม่ทับซ้อนกันนะครับคือถ้าเป็นเซตก็เป็นเซตที่ดิสจอยเป็นเซตที่ต่างสมาชิกกันครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนรู้จักจำนวนเต็มมาแล้วนะครับถัดมาเนี่ยลองมาดูซิว่าแนวคิดเรื่องของเศษส่วนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับครูขอเริ่มต้นด้วยตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับถ้านักเรียนจะแก้สมการ x บวก5เท่ากับ8นะครับค่า x ซึ่งเอามาบวก5แล้วได้8นะ x ก็คือ3ถูกไหมครับนะครับอันนี้เป็นการแก้สมการหาค่า x แล้วก็ x เป็น3 x ก็ยังเป็นจำนวนเต็มอยู่ทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างถัดมาครับ 3x เท่ากับ1นะครับ x เป็นอะไรครับถึงทำให้ 3x เท่ากับ1นะครับx ก็คือ1ส่วน3ถูกไหมครับนะครับ x ที่ทำให้ 3x เท่ากับ1เนี่ย x คือ1ส่วน3ขณะนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นจำนวนจริงซึ่งอยู่ในรูปของจำนวนเต็ม2ตัวหารกันนะครับจำนวนจริงประเภทนี้นะครับนักคณิตศาสตร์เนี่ยเรียกมันว่าจำนวนตรรกะนะครับนิยามที่รัดกลุ่มของจำนวนตรรกะก็คือจำนวนซึ่งเขียนอยู่ในรูปของจำนวนเต็ม2ตัวหารกันโดยที่ตัวหารไม่ใช่0นะครับเราเรียกเซตที่ประกอบด้วยจำนวนตรรกะทั้งหมดนี้ว่าเซตของจำนวนตรรกะนะครับซึ่งก็จะใช้นิยมใช้สัญลักษณ์ตัว Q ที่นักเรียนเห็นบนจอเนี่ยนะครับแทนเซตของจำนวนตรรกะเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นไหมครับ Q หรือเซตของจำนวนตรรกะก็คือเซตที่ประกอบด้วยจำนวนจริงที่อยู่ในรูป A ส่วน B โดยที่ A กับ B เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเต็มแล้วก็ตัวหารคือ B เนี่ยไม่ใช่เลข0นะครับเพราะขณะนี้เนี่ยนักเรียนรู้จักจำนวนตรรกะแล้วนะครับครูขอให้ตัวอย่างของจำนวนตรรกะอีกทีนึงนะครับเช่น2 1ส่วน2 ลบ 2 ลบ 1 ส่วน 3 นะครับ 1.2 ใช่ไหมนะครับ1.2 ก็คือ12ส่วน10ถูกไหมครับนักเรียนก็เขียนอยู่ในรูปของจำนวนเต็ม2ตัวหารกันได้ทำนองเดียวกันกับ 2.5 นะครับ 2.5 ก็คือ25ส่วน10เหล่านี้เป็นตัวอย่างของจำนวนตรรกะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจำนวนเต็มทุกจำนวนเนี่ยนะครับเป็นจำนวนตรรกะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเซตเนี่ยเซตของจำนวนเต็มก็คือเซตเนี่ยก็จะเป็นสับเซตของเซตของจำนวนตรรกะก็คือเซตของ Q นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนตรรกะเนี่ยมันแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือจำนวนเต็มถูกไหมครับ
0บวกลบ1บวกลบ2ไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือจำนวนเต็มนะครับซึ่งจำนวนเต็มก็จะเป็นจำนวนตรรกะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจำนวนตรรกะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มก็คือพวกเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มทั้งหลายเช่น3ส่วน4 1ส่วน2อย่างนี้นะครับที่เรียกกันว่าเศษส่วนแท้เนี่ยนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยจำนวนตรรกะเองเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่เป็นจำนวนเต็มกับส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับอันนี้เป็นระบบของจำนวนตรรกะครับมีคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับว่าจำนวนตรรกะที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานของมนุษย์หรือไม่นะครับในการตอบคำถามนี้นะครับครูขอเริ่มต้นด้วยตัวอย่างต่อไปนี้ครับนักเรียนลองดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับครูเริ่มต้นตัวอย่างด้วยการยกรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีด้านประกอบมุมฉากยาว3แล้วก็4ตามลำดับนะครับครูอยากทราบว่าด้านตรงข้ามมุมฉาก AC เนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับโดยทฤษฎีของพีทาโกรัสเนี่ยเราก็ทราบว่าความยาวของ AC ยกกำลัง2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ3กำลัง2บวก4กำลัง2ซึ่งก็คือ25นะครับเพราะฉะนั้น AC ก็จะมีค่าเท่ากับ √25ซึ่งก็คือ5นั่นเองนะครับในกรณีนี้เราไม่มีปัญหาเพราะว่า5ก็เป็นจำนวนตรรกะจำนวนหนึ่งนะครับแต่ถ้านักเรียนลองมาพิจารณาตัวอย่างถัดมานะครับคราวนี้เนี่ยด้านประกอบมุมฉากของครูเนี่ยยาวด้านละ1นะครับเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉาก AC เนี่ยก็โดยทฤษฎีบทของพีทาโกรัสเหมือนเดิมครับ AC กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ1กำลัง2บวกกับ1กำลัง2หรือความยาว AC ก็คือ √2นั่นเองนะครับนักเรียนครับถ้าครูจะถามนักเรียนว่า √2เนี่ยเป็นจำนวนตรรกะไหมนะครับนักเรียนก็คงจะต้องหาจำนวนเต็ม2ตัวที่หารกันนะครับแล้วได้สแควร์รูท2ซึ่งจริงๆเราไม่สามารถหาได้นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยสแควร์รูท2เนี่ยเป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่จำนวนตรรกะนะครับเราเรียกจำนวนจริงที่ไม่ใช่จำนวนตรรกะนี้ว่าจำนวนอักตรรกะอักที่แปลว่าไม่นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยมันเกิดจำนวนจริงขึ้นอีกส่วนนึงนะครับคือส่วนที่เราเรียกว่าจำนวนอักตรรกะนักเรียนครับนอกเหนือจากรูท2เนี่ยนะครับครูยังมีตัวอย่างของจำนวนอักตรรกะให้นักเรียนดูอีกนะครับเวลาที่นักเรียนจะพิจารณาว่าจำนวนจริงสักจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนอักตรรกะหรือไม่เนี่ยนะครับจริงๆนักเรียนก็คงจะต้องพยายามก่อนพยายามที่จะหาจำนวนเต็ม2ตัวที่มาหารกันแล้วได้จำนวนจริงตัวนั้นนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้ก็เราก็จะเรียกจำนวนพวกนี้ว่าจำนวนอักตรรกะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการที่จะพิสูจน์ว่าจำนวนจริงสักตัวหนึ่งเป็นจำนวนอักตรรกะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวถ้ามีเวลาเนี่ยในบางส่วนของสื่อเนี่ยครูอาจจะเลือกบางตัวมาพิสูจน์ให้นักเรียนดูนะครับแต่ว่าที่นักเรียนเห็นอยู่บนจอเนี่ยก็คือตัวอย่างของจำนวนอักตรรกะนะครับทีนี้ขณะนี้เนี่ยนักเรียนมีเซตของจำนวนตรรกะแล้วนักเรียนก็มีเซตของจำนวนอักตรรกะเซต2เซตนี้มารวมกันหรือมายูเนียนกันเนี่ยก็จะเป็นเซตที่เราเรียกว่าเซตของจำนวนจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเซตของจำนวนจริงคืออะไรเซตของจำนวนจริงก็คือการเอาเซตของจำนวนตรรกะกับเซตของจำนวนอักตรรกะนี่มายูเนียนกันนะครับสัญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นเนี่ยก็ยังเป็นสัญลักษณ์ที่นักเรียนจะต้องคุ้นเคยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเซตของจำนวนจริงเซตของจำนวนตรรกะแล้วก็เซตของจำนวนอักตรรกะนะครับคุณสรุปอีกทีนึงนะครับจำนวนจริงก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นจำนวนอักตรรกะแล้วก็จำนวนตรรกะนะครับถ้านักเรียนเอาไปผนวกกับระบบของจำนวนตรรกะเดิมซึ่งมีอยู่คือจำนวนเต็มกับจำนวนตรรกะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับแล้วก็จำนวนเต็มก็ยังมีอยู่3กลุ่มย่อยๆก็คือกลุ่มที่เป็นจำนวนเต็มลบกลุ่มที่เป็นจำนวนเต็ม0แล้วก็กลุ่มที่เป็นจำนวนเต็มบวกหรือว่าที่เราเรียกว่าจำนวนนับนักเรียนก็จะได้แผนผังของระบบจำนวนจริงที่สมบูรณ์ขึ้นดังที่ปรากฏอยู่ในจอนี้นะครับทีนี้หลังจากที่นักเรียนทราบระบบของผังของระบบจำนวนจริงแล้วเนี่ยครูก็ยังอยากจะมาลองชวนนักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้นะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเข้าใจถึงระบบของจำนวนจริงเนี่ยดีหรือไม่หรือยังนะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับว่าในตัวอย่างต่อไปนี้เนี่ยจำนวนแต่ละจำนวนที่ครูกำหนดให้เนี่ยนะครับจะเป็นจำนวนนับจำนวนเต็มจำนวนตรรกะหรือจำนวนจริงหรือไม่นะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับตัวอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับนักเรียนมาดูลบสแควร์รูท9นะครับลบสแควร์รูท9สแควร์รูท9ก็คือ3นะครับก็คือลบ3เพราะฉะนั้นลบ3เนี่ยก็ไม่ใช่จำนวนนับถูกไหมครับแต่เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มก็ต้องเป็นจำนวนตรรกะจำนวนตรรกะเป็นจำนวนจริง
นะครับทีนี้ด้วยความที่ว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องเวลาครูอาจจะชวนนักเรียนดูแค่บางจำนวนเท่านั้นนะครับนักเรียนลองมาดู7ส่วน5นะครับในข้อที่3 7ส่วน5เนี่ยเป็นเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้น7ส่วน5เนี่ยไม่ใช่จำนวนนับไม่ใช่จำนวนเต็มแต่ว่าเป็นจำนวนตรรกะเพราะว่าสามารถเขียนได้อยู่ในรูปจำนวนเต็ม2ตัวหารกันได้ซึ่งจำนวนตรรกะก็จะต้องเป็นจำนวนจริงโดยอัตโนมัติอีกสักนักเรียนดูข้อ5นะครับ8พายบวก7พายหารด้วย5พายจริงๆแล้วพายเนี่ยเป็นจำนวนอักตรรกะแต่ถ้านักเรียนดูดีๆเนี่ยนะครับ8พายบวก7พายมันคือ15พายหารด้วย5พายจะเหลือ3นะครับเพราะฉะนั้นเลขยุ่งๆตัวนี้คือเลข3นะครับ3ก็เป็นจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนตรรกะและเป็นจำนวนจริงนะครับแต่ในขณะที่ข้อ6ครับลบของ square root ลบ25นะครับ square root ลบ25นี่ไม่ใช่จำนวนจริงนะครับนักเรียนเพราะนั้นจำนวนในข้อ6เนี่ยไม่ใช่จำนวนจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่จำนวนนับไม่ใช่จำนวนเต็มไม่ใช่จำนวนตรรกะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งถ้านักเรียนมีเวลาเนี่ยนักเรียนควรจะฝึกทำทุกจำนวนนะครับเพียงแต่ว่าเวลาของเราจำกัดครูก็ขอยกตัวอย่างคร่าวๆเป็นเพียงบางส่วนเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างถัดมานะครับอันนี้เป็นสมบัติพื้นฐานของจำนวนจริงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนต่างๆนะครับนักเรียนคงต้องฝึกให้คล่องนะครับเราค่อยๆมาพิจารณาว่าแต่ละข้อต่อไปนี้เนี่ยถูกหรือผิดนะครับครูขอเริ่มตั้งแต่ข้อที่1เลยจำนวนตรรกะทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับนักเรียนมีจำนวนตรรกะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มไหมครับมีนะครับอย่างเช่น1ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยผิดนะครับครูขอข้ามาดูข้อ3จำนวนจริงทุกจำนวนเป็นจำนวนตรรกะอันนี้ก็ไม่จริงเพราะเราเพิ่งเรียนรู้ว่ามันมีจำนวนอักตรรกะเกิดขึ้นมานะครับอย่างเช่น square root 2เนี่ยนะครับเป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่จำนวนตรรกะนะครับข้อ5นะครับผลหารของจำนวนเต็ม2จำนวนต้องเป็นจำนวนเต็มเสมอหรือไม่นะครับอันนี้สมมุติว่าครูยกตัวอย่าง2หาร3นะครับ2ส่วน3ก็ไม่ใช่จำนวนเต็มแล้วข้อ5ก็ผิดนะครับข้อ6ผลหารของจำนวนอักตรรกะ2จำนวนเป็นจำนวนอักตรรกะเสมอนะครับอย่างเช่นครูเอา square root 2หารด้วย square root 2นะครับอันนี้ได้1ถูกไหมครับก็ไม่ใช่จำนวนอักตรรกะเพราะฉะนั้นข้อ6เนี่ย ก็ผิดนะครับเอาจำนวนอักตรรกะ2ตัวมาหารกันเนี่ยผลลัพธ์ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนอักตรรกะนะครับเป็นอาจจะเป็นได้ทั้ง2รูปแบบนะครับโจทย์ประเภทนี้นักเรียนคงต้องฝึกแล้วก็ถ้านักเรียนฝึกทำใหม่ๆอาจจะคิดได้ไม่เร็วเหมือนครูนะครับแต่ว่าก็ต้องฝึกฝนไปนะครับก็ถ้ามีเวลาเหลือก็พยายามที่จะทำทั้งหมดนะครับเอาละครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนรู้จักระบบของจำนวนจริงไปแล้วนะครับในหัวข้อที่2เนี่ยครูก็จะมาพูดถึงสมบัติพื้นฐานของระบบของจำนวนจริงนะครับ เวลาเราพูดถึงสมบัติต่างๆของจำนวนจริงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ครูจะต้องพูดควบคู่กันไปด้วยก็คือการดำเนินการนะครับซึ่งการดำเนินการที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เนี่ยก็จะมีแค่2แบบนะครับก็คือการบวกแล้วก็การคูณนะครับนักเรียนลองดูสิครับว่าถ้าครูกำหนดให้ a b c เป็นจำนวนจริงใดๆเนี่ยสมบัติปิดเนี่ยนะครับมันเป็นสมบัติแบบไหนที่เรียกว่าสมบัติปิดนะครับครูก็เริ่มต้นด้วยสมบัติปิดสำหรับการบวกนะครับสมบัติปิดสำหรับการบวกก็คือนักเรียนจะหยิบจำนวนจริง2ตัวใดๆเนี่ยมาบวกกันยังเป็นจำนวนจริงอยู่ไหมนะครับเอาจำนวนจริงมาบวกกับจำนวนจริงผลลัพธ์ย่อมเป็นจำนวนจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกล่าวว่าจำนวนจริงกับการบวกมีสมบัติปิดทีนี้ถ้าครูถามนักเรียนว่าจำนวนจริงกับการคูณเนี่ยมีสมบัติปิดไหมนะครับนักเรียนก็ต้องถามตัวเองกลับไปว่าถ้านักเรียนหยิบจำนวนจริง2ตัวมาคูณกันเนี่ยผลลัพธ์ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ไหมนะครับก็ปรากฏว่าถ้าเราหยิบจำนวนจริง2ตัวใดๆมาคูณกันผลลัพธ์ก็ยังเป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้นครูสามารถสรุปได้ว่าจำนวนจริงกับการคูณเนี่ยมีสมบัติปิดนะครับสมบัติถัดมานะครับก็คือการสลับที่นะครับนักเรียนครับจำนวนจริงกับการบวกมีการสลับที่ไหมครับการสลับที่ของการบวกก็คือ a บวก b จะเท่ากับ b บวก a นะครับซึ่งสำหรับจำนวนจริงเนี่ยจริง
นะครับ A บวก B เท่ากับ B บวก A เพราะฉะนั้นจำนวนจริงกับการบวกเนี่ยมีคุณสมบัติการสลับที่ทำนองเดียวกันการคูณก็มีคุณสมบัติสลับที่นะครับก็คือ A คูณ B เท่ากับ B คูณ A สมบัติถัดมาครับก็คือการเปลี่ยนหมู่นะครับการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกก็คือว่านักเรียนลองดูนะครับถ้าครู A มาบวกกับ B ก่อนแล้วค่อยไปบวกกับ C เนี่ยจะมีค่าเท่ากับนักเรียนนำ B บวกกับ C ก่อนแล้วก็มาบวกกับ A อันนี้ก็คือการเปลี่ยนหมู่สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกนะครับทำนองเดียวกันกับการคูณนักเรียนก็สามารถล้อกันไปได้นะครับถัดมาครับอันนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงเราพูดถึงเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ของการบวกเนี่ยครับนักเรียนเอกลักษณ์ของการบวกก็คือตัวที่ไปบวกตัวไหนแล้วได้ตัวเดิมนะครับนักเรียนครับอะไรที่ไปบวกกับ A แล้วได้ A เหมือนเดิมนะครับก็คือ0ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้น0บวก A จะเท่ากับ A แล้วก็จะเท่ากับ A บวก0ด้วยนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะเรียก0ว่าเอกลักษณ์การบวกทำนองเดียวกันเอกลักษณ์การคูณก็คือตัวที่ไปคูณกับตัวไหนแล้วได้ตัวเดิมซึ่งก็คือ1ถูกไหมครับ1คูณกับ A เนี่ยก็จะได้ A นะครับซึ่งจะเท่ากับ A คูณกับ1นะครับอันนี้คือเอกลักษณ์การคูณนักเรียนจำได้เลยนะครับเอกลักษณ์การบวกก็คือ0เอกลักษณ์การคูณก็คือ1เห็นไหมครับว่าเวลานักเรียนไม่มีสิทธิ์ถามว่าเอกลักษณ์ของจำนวนจริงคืออะไรนะครับเวลาพูดถึงเอกลักษณ์ต้องพูดถึงการดำเนินการด้วยนะครับเอกลักษณ์การบวกคือ0เอกลักษณ์การคูณคือ1คราวหน้านักเรียนอาจจะเจอการดำเนินการแบบอื่นซึ่งก็อาจจะทำให้เอกลักษณ์เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ต้องระวังมันต้องพูดควบคู่กันไปกับการดำเนินการด้วยถัดมานะครับ inverse นะครับ inverse สำหรับการบวกเนี่ยก็คือตัวที่ไปบวกกับ A แล้วได้เอกลักษณ์เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนพูดถึง inverse เนี่ยนักเรียนจะต้องพูดถึง inverse ของใครและการดำเนินการแบบไหนนะครับ inverse ของ A ก็คือตัวที่ไปบวกกับ A แล้วได้เอกลักษณ์อันนี้คือ inverse การบวกนะครับซึ่งก็คือลบ A ถูกไหมครับในขณะที่ inverse การคูณของ A ก็คือตัวที่ไปคูณกับ A แล้วได้เอกลักษณ์การคูณอะไรครับที่คูณกับ A แล้วได้1 1คือ1คือเอกลักษณ์การคูณก็คือ1ส่วน A ถูกไหมครับก็คือ1ส่วน A เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครูถามนักเรียนว่าจำนวนจริงทุกตัวมี inverse การคูณเสมอไหมนะครับคำตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวพิเศษอยู่ตัวหนึ่งก็คือ0นักเรียนนักเรียนไม่สามารถหาอะไรมาคูณเลข0แล้วได้1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีจำนวนจริงอยู่ตัวหนึ่งครับคือ0ที่ไม่มี inverse การคูณนะครับเพราะฉะนั้นข้อสังเกตนะครับนักเรียน1ถ้านักเรียนจะพูดถึง inverse เนี่ยมันจะต้องพูด inverse ของใครกับการดำเนินการแบบไหนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยโดยนิยามของ inverse เนี่ยมันคือตัวที่ไปทำแล้วได้เอกลักษณ์เพราะฉะนั้นมันต้องมีเอกลักษณ์มาก่อนมันถึงจะพูดถึง inverse ได้นะครับสมบัติที่สำคัญอีกสมบัตินึงนะครับก็คือสมบัติที่เรียกว่าการแจกแจงหรือว่าการกระจายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสมบัติที่ร่วมกันระหว่างการบวกกับการคูณนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าระบบของจำนวนจริงเนี่ยนะครับกับการบวกการคูณเนี่ยมีสมบัติที่เรียกว่าการแจกแจงนะครับก็คือ aคูณกับ b บวก c เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a คูณ b บวกด้วย a คูณ c นะครับนักเรียนครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าสมบัติต่างๆที่ครูพูดไปทั้งหมดเนี่ยถ้านักเรียนลองนับดูเนี่ยก็จะมีอยู่11ข้อนะครับเป็นคุณสมบัติของการเป็นสมบัติของการบวกนะครับซะ5ข้อแล้วก็สมบัติของการคูณอีก5ข้อและเป็นสมบัติที่ร่วมกันอยู่อีก1ข้อสมบัติทั้ง11ข้อเนี่ยเป็นสมบัติที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากบนเซตของจำนวนจริงนะครับนักเรียนนักเรียนครับอย่างที่ครูย้ำไว้กับนักเรียนเนี่ยนะครับว่าเวลาเราพูดถึงสมบัติของจำนวนจริงเนี่ยเราต้องพูดควบคู่กันไปกับการดำเนินการซึ่งจากที่ครูยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครูก็พูดถึงสมบัติของจำนวนจริงกับการบวกและสมบัติของจำนวนจริงกับการคูณนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยนะครับนักเรียนเราอาจจะมีการดำเนินการแบบอื่นนะครับเช่นครูกำหนดให้ว่าถ้า A B เป็นจำนวนจริงใดๆแล้วครูกำหนดว่า A สตาร์ B เนี่ยมีค่าเท่ากับ A ลบ B บวก1นะครับนักเรียนเราพิจารณาสิครับว่าสมบัติต่อไปนี้เนี่ยเป็นจริงหรือไม่นะครับส
ซึ่งสมบัติแรกที่ครูอยากจะให้นักเรียนพิจารณาก็คือสมบัติการสลับที่นะครับก็คือ A star B เนี่ยจะเท่ากับ B star A หรือไม่นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติการสลับที่สำหรับการสตาร์นะครับนักเรียนครูย้ำนักเรียนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ A star B เนี่ยก็แปลว่าเอา A ลบ B บวก1นะครับหน้าสตาร์หลังก็คือหน้าลบหลังบวก1เรามาพิจารณาว่า A star B จะเท่ากับ B star A หรือไม่นะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างที่ครูยกต่อไปนี้นะครับ1 star 2นะครับ1 star 2ก็จะได้1ลบ2บวก1นะครับ1ลบ2บวก1ก็คือได้0ในขณะที่2 star 1ครับนักเรียน2 star 1ก็จะได้2ลบ1บวก1ซึ่งได้2นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่า1 star 2ไม่เท่ากันกับ2 star 1ครูหาตัวอย่างแม้แต่คู่เดียวที่สตาร์กันแล้วไม่เท่ากันนะครับครูสามารถสรุปได้เลยว่าไม่จริงครับกฎการสลับที่การสตาร์เนี่ยไม่จริงนะครับ A สตาร์ B ไม่เท่ากับ B สตาร์ A นะครับเพราะฉะนั้นการสลับที่การสตาร์ไม่เป็นจริงทีนี้มาดูข้อถัดมานะครับในข้อ2นะครับข้อ2เนี่ยครูอยากทราบว่ากฎการเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยเป็นจริงไหมนะครับกฎการเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยเป็นจริงสำหรับการสตาร์หรือไม่นะครับก็คือถ้านักเรียนเอา A มาสตาร์กับ B ก่อนแล้วถึงไปสตาร์กับ C เนี่ยจะมีค่าเท่ากับที่นักเรียนจะเอา B สตาร์กับ C ก่อนแล้วไปสตาร์กับ A ที่หลังไหมนะครับซึ่งคำตอบเนี่ยก็คงจะไม่จริงทีนี้ถ้าครูคิดว่าไม่จริงเนี่ยครูจะต้องแสดงให้นักเรียนดูนะครับโดยการยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างจำนวนจริงซึ่งทำให้ A สตาร์ B ก่อนแล้วมาสตาร์ C เนี่ยมันไม่เท่ากับการที่นักเรียนเอา B สตาร์ C ก่อนแล้วค่อยกลับมาสตาร์กับ A นะครับตัวอย่างที่ครูจะยกก็คือครูจะให้ A เป็น1 B เป็น2แล้วก็ C เป็น3นะครับนักเรียนครับ1สตาร์2 1สตาร์2ก็จะได้1ลบ2บวก1ซึ่งก็คือ0นะครับพอ0มาสตาร์3นะครับก็เป็น0ลบ3บวก1ก็จะได้ลบ2ในทางกลับกันถ้านักเรียนเอา2ไปสตาร์3ก่อนนะครับ2สตาร์3ได้เท่าไหร่ครับ2ลบ3บวก1นะครับ2ลบ3บวก1ก็ได้0นะครับทีนี้1สตาร์0ก็ได้1ลบ0บวก1ก็คือ2นักเรียนก็จะเห็นได้ว่ามันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎการคุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการสตาร์เนี่ยก็ไม่จริงนะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับว่าสมบัติหนึ่งที่เคยเป็นจริงสำหรับการบวกกับการคูณเนี่ยพอเปลี่ยนการดำเนินการเนี่ย ก็จะต้องพิจารณากันไปนะครับตามการดำเนินการนั้นๆที่โจทย์กำหนดนะครับทีนี้มีอีกคำถามหนึ่งนะครับในข้อ3ข้อ3ถามเราว่าเซตของจำนวนจริงกับการสตาร์เนี่ยมีสมบัติปิดหรือไม่นะครับนักเรียนครับสมบัติปิดกับการสตาร์แปลว่าอะไรครับสมบัติปิดเนี่ยกับการสตาร์ก็แปลว่านักเรียนหยิบจำนวนจริง2ตัวมาสตาร์กันเนี่ยผลลัพธ์ยังเป็นจำนวนจริงอยู่หรือเปล่านะครับนักเรียนหยิบ A กับ B มาสตาร์กันเนี่ยซึ่ง A กับ B สตาร์กันก็คือเอา A มาลบ B แล้วบวก1เนี่ยมันก็ยังคงเป็นจำนวนจริงอยู่ถูกไหมครับนักเรียนครับเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นของนักเรียนเนี่ยครูจะชวนนักเรียนดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับว่าเรามาช่วยกันตรวจสอบเรื่องสมบัติปิดนะครับของเซตกับการดำเนินการต่อไปนี้นะครับนักเรียนครับเวลาเราพูดถึงสมบัติต่างๆของจำนวนจริงเนี่ยอย่างที่ครูย้ำเนี่ยนะครับมันเราจะต้องดูถึงเซตแล้วก็การดำเนินการบนเซตนั้นเราเริ่มต้นที่เซตแรกครับเซตของจำนวนนับนักเรียนลองดูสิครับว่าเซตของจำนวนนับกับสมบัติปิดการบวกเนี่ยมีจริงไหมครับเวลาเช็คว่ามีสมบัติปิดการบวกไหมก็คือหยิบจำนวนนับ2จำนวนนับมาบวกกันผลลัพธ์ยังเป็นจำนวนนับอยู่ไหมนะครับซึ่งก็ยังเป็นอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตของจำนวนนับเนี่ยมีสมบัติปิดการบวกถัดมาครับเรามาดูซิว่าเซตของจำนวนนับมีสมบัติปิดการลบไหมถ้าจะมีนะครับนักเรียนนักเรียนต้องหยิบจำนวนนับ2ตัวใดๆมาลบกันผลลัพธ์ยังเป็นจำนวนนับอยู่จริงไหมครับที่นักเรียนจะหยิบจำนวนนับ2ตัวใดๆมาลบกันผลลัพธ์ยังเป็นจำนวนนับนักเรียนลองเอา2ลบ3 2ลบ3ได้ลบ1ซึ่งไม่ใช่จำนวนนับเพราะฉะนั้นเซตของจำนวนนับไม่มีสมบัติปิดการลบนะครับสุดท้ายเซตของจำนวนนับมีสมบัติปิดการคูณไหมถ้าจะมีนักเรียนต้องหยิบจำนวนนับ2ตัวใดๆกัน2ตัวใดๆเนี่ยนะครับมาคูณกันแล้วผลลัพธ์ยังเป็นจำนวนนับซึ่งจริงๆแล้วจริงถูกไหมครับหยิบจำนวนนับ2ตัวใดๆ
มาคูณกันเนี่ยผลลัพธ์ยังเป็นจำนวนนับอยู่เพราะฉะนั้นเซตของจำนวนนับมีสมบัติปิดของการคูณนะครับถัดมานะครับครูจะเลือกเอาเซตซึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มที่หารด้วย5ลงตัวตั้งแต่10 5 0ลบ5ไปเรื่อยๆนะครับเซตที่ขึ้นอยู่กับตรงจอตรงนี้นะครับว่าเซตนี้เนี่ยมีสมบัติปิดของการบวกไหมนะครับเรามาช่วยกันพิจารณาซิว่าเซตของจำนวนเต็มที่หารด้วย5ลงตัวเนี่ยมีสมบัติปิดของการบวกนะครับถ้านักเรียนหยิบจำนวนเต็มที่หารด้วย5ลงตัว2ตัวใดๆมาบวกกันก็ยังคงหารด้วย5ลงตัวอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ยังอยู่ในเซตเดิมก็ถือว่ามีสมบัติปิดของการบวกทำนองเดียวกันนะครับหยิบจำนวนเต็มที่หารด้วย5ลงตัว2ตัวใดๆมาลบกันผลลัพธ์ก็ยังหารด้วย5ลงตัวอยู่ก็มีคุณสมบัติปิดของการลบด้วยนะครับทีนี้สมบัติปิดของการคูณล่ะครับนะครับหยิบจำนวนเต็มที่หารด้วย5ลงตัว2ตัวใดๆมาคูณกันเนี่ยผลลัพธ์ก็ยังหารด้วย5ลงตัวอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีสมบัติปิดการคูณด้วยสำหรับเซตนี้นะครับเพราะฉะนั้นเซตนี้นี่มี3สมบัติเลยนะครับคือสมบัติปิดการบวกสมบัติปิดการลบสมบัติปิดการคูณสำหรับตัวอย่างเซตอื่นๆเนี่ยนะครับนักเรียนครูก็ต้องขอให้นักเรียนลองไปฝึกดูนะครับว่านักเรียนลองคิดซิแล้วก็ลองตรวจคำตอบสิครับว่าตรงกับที่ครูทำเอาไว้ไหมนะครับทีนี้สำหรับตัวอย่างถัดมานะครับตัวอย่างถัดมาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ให้นักเรียนลองหา inverse การบวกแล้วก็ inverse การคูณของจำนวนจริงที่ครูยกตัวอย่างมานะครับครูทบทวนอีกทีนึงนะครับ inverse การบวกของใครก็คือตัวที่เอามาบวกแล้วได้เอกลักษณ์การบวกซึ่งเอกลักษณ์การบวกก็คือ0นะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูซิว่า inverse การบวกของลบ4คืออะไรนะครับอะไรเอ่ยที่บวกลบ4แล้วได้0ก็คือ4เพราะฉะนั้น inverse การบวกของลบ4ก็คือ4ทีนี้ inverse การคูณของลบ4ล่ะครับนักเรียนก็คือตัวที่มาคูณกับลบ4แล้วได้เอกลักษณ์การคูณนักเรียนจำได้ไหมครับว่าเอกลักษณ์การคูณคืออะไรเอกลักษณ์การคูณก็คือ1นักเรียนครับอะไรที่คูณกับลบ4แล้วได้1ก็คือลบ1ส่วน4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนลองฝึกฝนดูกับตัวเลขที่ครูยกตัวอย่างมานะครับ inverse การบวกก็คือตัวที่มาบวกแล้วได้0นะครับ inverse การคูณก็คือตัวที่จับมาคูณแล้วได้1นะครับอันนี้ก็ขอให้นักเรียนลองฝึกฝนดูนะครับนักเรียนครับจากสมบัติทั้งหมดของจำนวนจริงที่เราได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับสมบัติดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้นักคณิตศาสตร์เนี่ยสามารถพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เป็นสมบัติพื้นฐานที่สำคัญของระบบจำนวนจริงที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมากมายหลายทฤษฎีบทเลยนะครับครูก็จะยกตัวอย่างทฤษฎีบทที่สำคัญมาให้นักเรียนดูนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยทฤษฎีบทแรกนะครับเรากล่าวรวมๆเรามักจะเรียกทฤษฎีบทนี้ว่าเป็นกฎของการตัดออกสำหรับการบวกนะครับกฎของการตัดออกสำหรับการบวกเนี่ยก็กล่าวไว้ว่าถ้านักเรียนมี a บวก c เท่ากับ b บวก c นะครับนักเรียนจะสรุปได้ว่า a ต้องเท่ากับ b นะครับมันก็เหมือนกับนักเรียนตัด c ออกทั้งคู่เนี่ยนะครับแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะครับถ้านักเรียนมี a บวก b เท่ากับ a บวก c นักเรียนก็จะสรุปได้ว่า b เท่ากับ c นักเรียนก็เหมือนกับว่านักเรียนตัด a ออกทั้งสองข้างนะครับสำหรับทฤษฎีบทถัดมาทฤษฎีบทที่2เราก็เรียกว่ากฎการตัดออกสำหรับการคูณนะครับก็ล้อกันไปกับกฎการตัดออกสำหรับการบวกก็คือว่าถ้านักเรียนมี AC เท่ากับ BC นะครับตรงนี้สำคัญนิดนึง C ต้องไม่เท่ากับ0นะครับนักเรียนนักเรียนก็จะสรุปได้ว่า A เท่ากับ B นักเรียนสามารถคิดง่ายๆคือนักเรียนเอา C หารตลอดทั้ง2ข้างนะครับแล้วในทำนองเดียวกันถ้านักเรียนมี AB เท่ากับ AC และ A ต้องไม่เท่ากับ0นะครับนักเรียนก็จะสรุปได้ว่า B เท่ากับ Cนะครับทฤษฎีถัดมาในบททฤษฎีบทที่3นะครับก็เป็นคุณสมบัติของเลข0นะครับ0ไปคูณกับจำนวนจริงใดๆก็ต้องได้0เสมอนะครับทฤษฎีบทที่4ครับลบ1คูณกับ a เนี่ยจะเท่ากับลบ a นะครับลบ1คูณกับ a เนี่ยจะเท่ากับลบ a ลบ a ในที่นี้ก็คือ inverse การบวกของ a นั่นเองนะครับทฤษฎีบทที่5อันนี้เป็นทฤษฎีที่สำคัญมากเลยนะครับเอาไว้สำหรับช่วยในการแก้สมการนะครับถ้านักเรียนทราบว่า a คูณ b เท่ากับ0นะครับเราสรุปได้ว่า a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ครูเน้นนะครับว่า a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ไม่ใช่และนะครับอันนี้
ป็นตัวเชื่อมประโพธทางตรรกศาสตร์นะครับเราใช้หรือนะครับทฤษฎีบทที่6นะครับก็เป็นคุณสมบัติเรื่องของการคูณด้วยเลขลบกับ inverse การบวกนะครับ a คูณกับลบ b เนี่ยจะเท่ากับลบ ab นะครับลบ a คูณกับ b ก็จะเท่ากับลบ ab แล้วก็ลบ a คูณลบ b ก็จะเท่ากับ ab นะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีบทที่สำคัญของจำนวนจริงที่นักเรียนควรจะทราบเอาไว้เป็นเบื้องต้นครับนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบทนิยามที่สำคัญอีกบทนิยามหนึ่งนะครับว่าด้วยการเอาจำนวนจริง2ตัวมาลบกันนะครับถ้านักเรียนมีจำนวนจริง a กับ b เนี่ยครูจะนิยามว่า a ลบ b เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยลบ b นะครับอันนี้นักเรียนดูดีๆนะครับเวลาเราเขียนลบ b เนี่ยเราหมายถึง inverse การบวกของ b นะครับเพราะฉะนั้น a ลบ b เนี่ยเราหมายถึงว่าเอาจำนวนจริง a มาบวกด้วย inverse การบวกของ b นั่นเองนะครับหลังจากนิยามตรงนี้เนี่ยนักเรียนลองดูตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าครูเอา5มาลบ2นะครับ5ลบ2ตามนิยามก็คือจะมีค่าเท่ากับ5บวกด้วยลบ2นะครับซึ่ง5บวกด้วยลบ2ก็จะได้3นะครับหรือว่าตัวอย่างถัดมานะครับลบ4ลบด้วยลบ3นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ4บวก3นะครับเพราะว่า inverse การ inverse การบวกของลบ3คือ3นะครับซึ่งลบ4รวมหรือบวกกับ3ก็จะได้ลบ1ครับนี่ครับจากบทนิยามของการลบที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ว่า a ลบ b ก็คือ a บวกด้วยลบ b นะครับแล้วก็สมบัติต่างๆของจำนวนจริงที่เราศึกษามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราพิสูจน์ทฤษฎีบทต่อไปนี้ได้นะครับก็เริ่มต้นที่ทฤษฎีบทที่7นะครับทฤษฎีบทที่7เนี่ยถ้า a b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆเนี่ยนะครับ a คูณด้วยวงเล็บ b ลบ c เนี่ยก็จะเท่ากับ AB ลบด้วย AC นะครับทำนองเดียวกันในข้อ2 A ลบ B นะครับคูณกับ C ก็จะมีค่าเท่ากับ AC ลบ BC สำหรับข้อ3นะครับถ้านักเรียนเอาลบ A คูณด้วย B ลบ C เนี่ยก็จะได้ลบ AB นะครับบวก AC นะครับก็เป็นการกระจายกฎการกระจายนั่นเองสำหรับบทนิยามถัดมานะครับนักเรียนเป็นบทนิยามของการหารนะครับถ้านักเรียนมี a หาร b นะครับก็ครูขอย้ำนิดนึงว่าเวลาเราพูดถึงหารเนี่ยตัวหารหรือว่าส่วนเนี่ยก็ต้องไม่เป็นศูนย์เนี่ยนะครับ a หาร b เนี่ยจะนิยามว่าให้มันเท่ากับ a คูณด้วย b inverse นักเรียนเห็นไหมครับว่าครูพูดว่า b inverse แต่ว่าในที่นี้เนี่ยหมายถึง inverse การคูณนะครับไม่ใช่ inverse การบวกนะครับตกลงว่าเรานิยามว่า a หาร b เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณด้วย inverse การคูณของ b นะครับนักเรียนนั่นเองครับจากสมบัติของจำนวนจริงทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะนำมาสู่ตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างต่อไปนี้นะครับนักเรียนลองดูสิครับว่าจากตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยเราลองมาดูกันว่ามันเป็นข้อความที่ถูกหรือผิดนะครับข้อความแรกนะครับข้อความกอไก่เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้านักเรียนมี a กับ b ซึ่ง a น้อยกว่า b แล้วก็ a มากกว่า0เนี่ยนะครับแล้วจริงไหมที่ a จะน้อยกว่า b กำลัง2นะครับนักเรียนต้องคิดดีๆนะครับถ้านักเรียนคิดว่าผิดนักเรียนก็คงต้องหาตัวอย่างค้านนะครับแต่ถ้านักเรียนคิดว่ามันถูกนักเรียนก็คงจะต้องหาวิธีการพิสูจน์นะครับนักเรียนถ้าสมมติว่าครูเลือก a เป็น1ส่วน5นะครับแล้ว เลือก b เป็น1ส่วน3นะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่า b กำลัง2ก็คือ1ส่วน9นะครับ1ส่วน5น้อยกว่า1ส่วน9ไหมครับไม่น้อยกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อกอไก่เนี่ยจากตัวอย่างที่ครูเลือกเนี่ยก็สรุปได้ว่าข้อกอไก่เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับทีนี้มาดูข้อขอไข่นะครับถ้า a มากกว่า0แล้วเนี่ยจริงไหมครับที่ square root a จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ a นะครับนักเรียนลองดูนะครับถ้าครูเลือก a เป็น1ส่วน4ถ้า a เป็น1ส่วน4เนี่ย square root a ก็คือ1ส่วน2นะครับ1ส่วน2เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน4จริงไหมครับไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นข้อขอไข่อันนี้ก็ผิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งข้อกอไก่และข้อขอไข่ก็จะเป็นข้อที่ผิดทั้งคู่นะครับตรงนี้ครูย้ำนิดนึงนะครับว่าเวลานักเรียนจะพิสูจน์ว่าผิดเนี่ยก็คงจะต้องหาตัวอย่างค้านนะครับในขณะที่ท่านักเรียนคิดว่าถูกเนี่ยก็คงจะต้องหาทางพิสูจน์ถ้านักเรียนได้เรียนตรรกศาสตร์เนี่ยก็คงจะต้องมายุ่งกับวลีบ่งปริมาณนะครับจริงๆแล้วของพวกนี้เนี่ยก็ละวลีบ่งปริมาณ for all เอาไว้ทุกๆตัวเลือกนะครับ
นักเรียนครับจากสมบัติต่างๆของจำนวนจริงที่นักเรียนได้ศึกษามาแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาทำแบบฝึกหัดหรือว่าทำตัวอย่างต่อไปนี้กันดูนะครับสำหรับตัวอย่างแรกเนี่ยนะครับนักเรียนจงพิจารณาสิครับว่าข้อความต่อไปนี้เนี่ยจริงหรือเท็จเราก็มาช่วยกันดูไปทีละข้อเลยก็แล้วกันนะครับนักเรียนข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีจำนวนตรรกะยะที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับจำนวนตรรกะยะ A ที่ไม่ใช่ศูนย์แล้วก็จำนวนอรรคตรรกะยะ B นะครับซึ่ง A คูณ B แล้วได้ตรรกะยะนะครับจริงไหมครับนะครับถ้าเราเอาจำนวนอรรคตรรกะยะมาคูณด้วยจำนวนตรรกะยะที่ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยผลลัพธ์ก็ยังคงจะต้องเป็นจำนวนอรรคตรรกะยะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนจะยกตัวอย่างให้ชัดเลยเนี่ยอย่างเช่นว่าครูยก A เป็น1ยก B เป็น √2 เนี่ยนะครับคูณกันก็ยังได้ √2ก็ไม่ใช่จำนวนตรรกะยะนะครับเอาละมาดูตัวเลือกที่2ครับถ้า A กับ B เป็นจำนวนตรรกะยะบวกนะครับแล้ว A ยกกำลัง B จะต้องเป็นจำนวนตรรกะยะเสมอนะครับจริงไหมครับถ้าครูเลือก A เป็น2เลือก B เป็น1/2นะครับ2ยกกำลัง1/2หรือ square root 2นี่ก็คือเป็นจำนวนอรรคตรรกะยะถูกไหมครับเพราะข้อ2ก็ยังผิดอยู่ข้อ3มีจำนวนอรรคตรรกะยะ AB ไหมที่ A ไม่เท่ากับลบ B นะแล้วก็เอามาบวกกันแล้วยังได้ตรรกะยะนะครับครูคิดว่าน่าจะมีนะครับอย่างเช่นสมมติว่าครูยกตัวอย่าง A เป็น √2นะครับยกตัวอย่าง A เป็น √2แล้วเลือก B เป็น2ลบ √2นะครับ2ลบ √2ก็ยังคงเป็นอรรคตรรกะยะอยู่จับมาบวกกันเนี่ย √2จะตัดกับ √2เหลือ2ซึ่งเป็นจำนวนตรรกะยะนะครับทีนี้ข้อ3เขาบอกว่ามีไหมครูก็มีในการเลือกให้นักเรียนดูก็ถือว่าข้อ3นี้ถูกนะครับเพราะเขาไม่ได้บอกว่าสำหรับทุกๆจำนวนจริงทุกๆจำนวนอรรคตรรกะยะ AB นะครับเขาพูดแค่ว่ามีนะครับทีนี้ข้อ4ถ้า A กับ B เป็นจำนวนอรรคตรรกะยะซึ่ง B ไม่เท่ากับ 1/A แล้ว A คูณ B ต้องเป็นอรรคตรรกะยะเสมอข้อนี้ก็คงจะคล้ายๆกับข้อ3นะครับถ้าครูเลือก A เป็น √2นะครับครูเลือก A เป็น √2เลือก B เป็น2/√2นะครับเลือก A เป็น √2เลือก B เป็น2/√2คูณกันก็ได้2นะครับก็เป็นจำนวนตรรกะยะเพิ่มข้อ4ก็ผิดครับนักเรียนครับสำหรับสาระสำคัญของจำนวนจริงตอนที่1นะครับซึ่งเราศึกษากันในเรื่องของสมบัติของจำนวนจริงเนี่ยนะครับเรามี2ส่วนด้วยกันนะครับสำหรับส่วนแรกเนี่ยก็เป็นระบบของจำนวนจริงจากสิ่งที่นักเรียนได้ศึกษามาทั้งหมดเนี่ยนักเรียนก็จะทราบแผนผังของระบบของจำนวนจริงนะครับว่าจำนวนจริงเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างตามแผนผังที่ขึ้นเนี่ยนะครับว่ามีทั้งจำนวนตรรกะยะอรรคตรรกะยะจำนวนตรรกะยะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหลังจากที่นักเรียนทราบโครงสร้างทั้งหมดของจำนวนจริงแล้วเนี่ยในส่วนที่2ของตอนนี้เนี่ยเราก็พูดกันถึงสมบัติพื้นฐานของจำนวนจริงนะครับซึ่งสมบัติต่างๆซึ่งเป็นสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ11ข้อของจำนวนจริงเนี่ยก็เป็นไปตามสมบัติที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทราบถึงสมบัติที่สำคัญแล้วเนี่ยเราก็นำสมบัติดังกล่าวเนี่ยมาสร้างทฤษฎีพื้นฐานแล้วก็อาจจะต้องนิยามบางอย่างเพิ่มเติมเช่นการลบการหารเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ทฤษฎีที่สำคัญขึ้นมาอีกจำนวนมากนะครับซึ่งทฤษฎีสำคัญเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นไปตามทฤษฎีที่ครูสรุปเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่คือทั้งหมดที่เป็นสาระของตอนนี้นะครับ